iOS 16.6 มาแล้วนะคะรอบนี้เน้นไปที่การแก้ไขบั๊กแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยค่ะจะมีอะไรบ้างก่อนไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะอย่างแรกที่มีการอัปเดตเลยก็คือมีการอัปเดตความปลอดภัยเกี่ยวกับการล็อกอิน Apple ID นะคะสมมุติว่าเรามี iPhone อยู่แล้วเราใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows เนี่ยเวลาที่เราล็อกอินนะคะจะต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันถึงจะล็อกอินได้แบบปกติแต่ถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ Windows ของเราเนี่ยอยู่คนละเครือข่ายกับ iPhone ของเราจะต้องมีการใส่โค้ดนะคะเป็นรหัสยืนยันความปลอดภัยเข้าไปถึงจะล็อกอิน Apple ID ในคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ได้ค่ะและเวลาที่เราล็อกอิน Apple ID และจำรหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้นะคะเราจะต้องใส่ Recovery Code หรือว่ารหัสการกู้คืนนะคะอันนี้ถ้าใครเปิดการใช้งานอันนี้ไว้เนี่ยเราจะต้องใส่รหัสผ่านการกู้คืน28หลักนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่ก็อาจจะมีวิธีการอื่นในการเรียกใช้งาน Apple ID ในกรณีที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้แล้วก็เวลาที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะมันจะมีพร้อมเด้งขึ้นมาว่าเราจะใส่ Recovery Key 28หลักหรือว่าไม่ใส่อาจจะเลือกเป็นวิธีอื่นนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่บางคนจำรหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้ค่ะมาพูดถึงเรื่องแอปบ้านกันบ้างนะคะใน iOS 16.6 เนี่ย Apple เขาอัปเดตมาในตอนที่เราเพิ่มคนเข้ามาจัดการอุปกรณ์ในแอปบ้านของเราเราจะต้องอัปเดตแอปบ้านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะเพราะว่าใน iOS 16.4 Apple เขาได้ปรับปรุงสถาปัตยกรรมแอปบ้านใหม่แบบใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือว่าเพิ่มคนเข้ามาจัดการใน iOS 16.6 อ่ะเราจะต้องไปอัปเดตแอปบ้านให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนรวมไปถึงคนที่เราเชิญเข้ามาจัดการอุปกรณ์ในแอปบ้านด้วยนะเขาจะต้องไปอัปเดตแอปบ้านของตัวเองก่อนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนถึงจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆแล้วก็ใช้งานฟีเจอร์แอปบ้านใน iOS 16.6 ได้ค่ะและด้วยความที่ใน iOS 16.4 มีการปรับปรุงสถาปัตยกรรมแอปบ้านใหม่นะคะเวลาที่เราจะเชื่อมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเข้าไปใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของเราก่อน1ครั้งถึงจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปบ้านได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเดตอื่นๆอีกอย่างเช่น Apple Pay นะคะซึ่งบริการนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการในไทยแล้วก็มีอัปเดตการแชร์กิจกรรมข้อมูลกีฬาต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้รองรับในไทยเช่นกันนะคะสิ่งที่นุ่นนี้ได้หยิบมาพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือสามารถใช้งานในประเทศไทยได้ค่ะนอกจากสิ่งที่นุ่นนี้พูดนะคะก็จะมีการแก้ไขบั๊กต่างๆที่ Apple เขาไม่ได้บอกนะคะว่าแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างก็ยังมีผู้ใช้หลายคนที่ยังเจอบั๊กต่างๆที่ยังไม่ถูกแก้ไขอยู่อันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใน iOS เวอร์ชันหน้าเนี่ย Apple จะแก้ไขบั๊กให้เราเพิ่มไหมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.6 ก็เป็นดังนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็น iOS 16.6 นะคะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่า iOS 17มีฟีเจอร์อะไรใหม่แล้วก็ Public Beta ของ iOS 17มีอะไรบ้างนิวนุ่นนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ตามไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ